ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการใช้งานแอป Canva เบื้องต้นนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดแอป Canva มาไว้ที่เครื่องแล้วนะคะก็ให้เข้าไปใช้งานเลยนะคะพอเข้าไปนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมีต้นแบบของภาพอินโฟกราฟิกให้เราเลือกมากมายนะคะโดยงานแรกที่ให้ทำนะคะครูก็จะให้ฝึกการเปลี่ยนรูปภาพกับเปลี่ยนข้อความนะคะให้นักเรียนเลื่อนขึ้นนะคะไปที่แบบโพสต์ Facebook นะคะเลือกอันแรกนะคะนี่คือวันของเอมิลี่นะคะกดเข้าไปนะคะเราจะเปลี่ยนภาพของผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นภาพเราแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นชื่อของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะการเปลี่ยนรูปภาพนะคะก็ให้กดที่รูปภาพ1ครั้งนะคะเสร็จแล้วไปกดที่ปุ่มแทนที่แล้วก็อัปโหลดสื่อเพื่อเข้าไปคลังภาพในโทรศัพท์ของเรานะคะกดเลื่อนหาภาพที่เราต้องการนะคะกดภาพที่เราเลือกก็จะอัปโหลดขึ้นมานะคะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะให้คลิก1ทีนะคะรูปของเราก็จะไปแทนที่นะคะรูปนี้นะคะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการนะคะโดยใช้นิ้วนะคะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนนะคะกดค้างที่รูปหรือถ้าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของภาพให้คลิกไปที่ภาพนะคะ2ครั้งเลื่อนรูปไปตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่ว่างๆนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนข้อความนี่คือวันของเอมิลี่นะคะเป็นชื่อของเราก็ไปคลิกที่ข้อความ2ครั้งนะคะพิมพ์เป็นชื่อเราค่ะเสร็จแล้วสามารถจัดรูปแบบให้สวยงามได้นะคะโดยใช้นิ้วนะคะคลิกขยายหรือย่อได้นะคะหรือทำการเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ได้โดยเมนูด้านล่างนะคะเห็นขนาดฟอนต์นะคะสามารถลดลงได้นะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการสำหรับคำอวยพรนะคะไม่ต้องเอาออกนะคะเปลี่ยนชื่อเสร็จต่อไปเราจะใส่ชั้นนะคะให้ไปกดที่เครื่องหมายบวกสีม่วงนะคะไปเลื่อนแถบด้านล่างนะคะตรงคำว่าข้อความนะคะเลือกเป็นเพิ่มหัวเรื่องย่อยนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์นะคะคลิกไปที่ข้อความ1ครั้งพิมพ์นะคะม3ทับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นงานแรกง่ายๆนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วพอใจแล้วเราก็จะบันทึกงานนี้นะคะไว้ในเครื่องของเราให้ไปกดที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เลือกบันทึกเป็นเลือกประเภทไฟล์นะคะเป็น JPEG แล้วกันนะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะโปรแกรมก็จะบันทึกภาพนี้ไปไว้ในอัลบั้มภาพของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูที่รูปภาพไปที่อัลบั้มภาพนะคะไปที่อัลบั้มภาพในโทรศัพท์นะคะของครูจะอยู่ตรงรูปอาจจะไม่เห็นนะคะตรงอัลบั้มของครูก็จะมีภาพที่เราบันทึกล่าสุดนักเรียนก็เอาไปส่งในคลาสรูมหรือโพสต์ในกลุ่มนี้นะคะ